โดยเส้นทางที่1นนะครับจากหมอชิด2นะครับจอดส่งที่แยกอูทองในให้บริการทั้งหมด7คันด้วยกันส่วนเส้นทางที่2นะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจอดส่งที่หน้ากองทัพภาคที่1ให้บริการ7คันด้วยกันนะครับส่วนเส้นทางที่3นะครับจากวงเวียนใหญ่จอดส่งที่หน้าบชนมีรถให้บริการ7คันนะครับเส้นทางที่4จากหัวลําโพงจอดส่งที่หน้าบชนเช่นเดียวกันนะครับและก็มีรถให้บริการ7คันเหมือนกันนะครับ เส้นทางที่5นะครับสนามหลวงจอดส่งที่ป้ายหน้าบชนมีรถให้บริการ7คันสําหรับเส้นทางที่6นะครับขออภัยเส้นทางที่5เนี่ยจอดส่งทุกป้ายด้วยนะครับส่วนเส้นทางที่6เนี่ยเป็นรถชาทเทนบัสให้บริการฟรีจากจุดจอดรถสนามม้านางเลิ้งไปส่งที่แยกวัดเบนจมาบพิษนะครับให้บริการทั้งสิ้น7คันทั้งนี้นะครับรถทั้ง6เส้นทางจะออกจากต้นทางนะครับคันแรกในเวลา16นาฬิกาและคันสุดท้ายจะออกจากต้นทางในเวลา19นาฬิกา ขณะที่ท่าปลายทางนะครับหรือว่าพื้นที่จัดงานให้บริการเดินรถนะครับจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งหมดโดยระยะเวลาการปล่อยรถนะครับจะปล่อยทุกๆ10นาทีนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีความสงสัยนะครับอาจจะโทรไปสอบถามได้นะครับที่ call center 1348นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงสัยในเรื่องของการเดินทางโทรไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1348ครับ